taking derivative ของ y เนี่ย with respect to x 2t โอ้โหก็ยาวเฟ้ยเลยเนาะแล้วก็เอา2คูณกับ taking derivative ของเขา 1t ก็ยาวเหมือนกันเอา4เท่าคูณ y ออกมาต้อง0เปียบเลย0ถึงเรียกรู้ว่าถูกข้อ2อันถัดไปก็คือใส่ y x เท่ากับ0เนี่ยแทนลงไป x เท่ากับ0ต้อง y ออกมาได้2taking derivative ของเขาแล้วแทน x เท่ากับ0ต้องออกมาได้0เป็นต้นนะครับแต่ก็ยังงุนงิดใจเพราะว่าอาจารย์เขาไม่รู้ว่าแกจะไปใช้อะไรนะเพราะของจริงๆเนี่ยมันไม่ simple แบบนี้ครับแต่นี้ของจริงๆถ้าเกิดมันซับซ้อนเนี่ยมันหา exact solution ไม่ได้ดังนั้นแกจึงจำเป็นต้องใช้ numerical method เพราะ numerical method จะได้ approximate solution หากเรารู้กระบวนการว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเราสามารถทำให้ accuracy ของ numerical method เนี่ยขึ้นไปสูงได้นะครับแกก็ผ่านกระบวนการผมไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยได้ solution ออกมาเลยบนหน้าจอทำด้วย MATLAB ครับเห็น solution yและ dy by dx นะเอามาพลอตที่ต่างว่าปัญหานี้แกมี exact solution แกก็รู้ว่า solution ของแกเนี่ยใช้ได้ทีเดียวนะมันนั่งอยู่บน exact solution เลยอีกครั้งหนึ่งงานในทางปฏิบัติแกไม่รู้เส้นสีเขียวนี้แกไม่รู้ exact solution อันอื่นที่ยากขึ้นไปอีก non-linear เนี่ยท่านเข้าใจนะสมการลีเนียเนี่ยคือโคเอฟฟิเชนต์เนี่ยเป็นคอนสแตนต์หรือเป็นฟังก์ชันของ x ถ้านอนลีเนียเนี่ยโคเอฟฟิเชนต์มันเป็นฟังก์ชันของดีเพนเดนต์วาริเบิลงานทางวิศวกรรมที่ผมเล่าให้ฟังทีแรกเนี่ยล้วนแล้วแต่ติดอยู่ในรูปนอนลีเนียทั้งนั้นเลยนอนลีเนียของอันนี้เนี่ยสามารถทำด้วยนิวเมอริคอลเมธอดก็เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยได้โซลูชันออกมาดูแปลกๆนอนลีเนียริตี้มันจะสูงมากสูงน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโคเอฟฟิเชนต์นะอันนี้ฝากเราไปดูกันเอาละผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็น ODE ordinary differential equation ซึ่งเกิดในงานทางวิศวกรรมเนี่ยไม่เยอะเลยโยนปัญหามาให้100ปัญหา95ปัญหาเนี่ยจะเป็น PDE ครับ partial differential equation PDE เช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นผมชอบยกตัวอย่างเนี้ยในชั้นที่เด็กเข้าเรียนเขาได้ appreciate ครับPDE ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือ Laplace equation ที่เกิดขึ้นในงานหลายงานที่ผมได้เกริ่นตอนต้นนะครับ d square t dx square บวก d square t dy square เท่ากับ0 t เป็นฟังก์ชันของ x และ y เป็น PDE partial differential equation มีแค่1สมการเองนะเมื่อเช้าแกโชว์ PDE ของ solid 3มิติแกมีต้อง3สมการแกโชว์ PDE ของNavier-Stokes แกมีต้องหลายสมการนี่แค่1สมการเองนะดู1สมการนะติดอยู่ในรูปแบบง่ายๆด้วยซ้ำไปมี boundary condition บน geometry สวยๆสี่เหลี่ยมสวยๆคือเพลทสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวในแนวแกน x และแนวแกน y ตลอดขอบซ้ายกำหนด dependent variable temperature เป็น0ตลอดขอบล่าง temperature เป็น0ตลอดขอบขวา temperature เป็น0ข้างบนเนี่ย temperature เป็นฟังก์ชันของx ให้หา temperature distribution ในเพลทอันนี้ครับอันนี้เป็นปัญหา heat conduction นะคนไหนถ้าเรียนเครื่องกลเนี่ยจำกันได้เอาดูสิแกทำยังไงถ้าแกไปนั่งเรียนวิชา advanced engineering mathematics ที่อาจารย์เขาจะสอนเนี่ยเขาใช้วิธีที่เรียกว่า separation of variables เป็นแมทนะครับผมเลยเอาโน้ตบุ๊กตอนส่งผมสอนแมทเนี่ยตอนต่างประเทศจนต่างประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมโน้ตแล้วเราก็ขึ้นกระดานนะนี่ก็เลยเอาโน้ตเนี่ยให้เด็กเขาสแกนทุกท่านอย่ามองลงไปในรายละเอียดนะให้เด็กสแกนผมเพียงจะบอกว่ากระบวนการหาได้มาซึ่ง exact solution ของ simple PDE ง่ายๆเนี่ยโอ้โหมันต้องยาวเฟ้ยเลยครับหน้าที่หนึ่งเนี่ยหน้าที่หนึ่งเลขแดงๆหน้าที่หนึ่งยาวอย่างเงี้ยนะในโน้ตผมเป็นโน้ตเบอร์42หน้าที่2พอหน้าที่2เนี่ยไอเกนแวลูผุดขึ้นไซน์ผุดขึ้นโคไซน์ผุดขึ้นไอเกนเวกเตอร์ผุดขึ้นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกไซน์ไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ผุดขึ้น2หน้าแล้วครับหน้าที่3หน้าที่4กระบวนการเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งโซลูชันว่าเทมเพอเรเจอร์บนเพลทเนี่ยเป็นอย่างไรนะง่ายๆงั้นเองครับหน้าที่3อินฟินิตซีรีส์ผุดขึ้นแกมีไทม์เอาท์ด้วยนะไทม์เอาท์นี่คือขอเวลานอกแป๊บผมจะขอพิสูจน์อะไรบางอย่างเพราะเดี๋ยวผมดีไรฟ์ต่อไปนี่เดี๋ยวท่านจะไม่เชื่อผมเพราะฉะนั้นผมจะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่าง
หน้าที่4หน้าที่3ตัวถั่วงอกผุดขึ้นอินดิโกไซอ่ะผุดขึ้นอินฟินิตซีรีส์ผุดขึ้นหน้าที่5หน้าที่6โอ้โหนี่นั่งทำไปเนี่ยผิดเขียนผิดไปตัวเดียวนั้นหลุดเลยครับหลุดหน้าที่7หน้าที่8สุดท้ายเนี่ยได้เป็นโซลูชันครับโซลูชันยาวๆแบบเนี้ยติดอยู่รูปแบบของอินฟินิตซีรีส์แค่โซปัญหาพื้นฐานงานทางวิศวกรรมฮีทคอนดักชันในเพลท2มิติแค่นั้นเองนะคำถามที่แกเคยถามแบบเมื่อกี้เนี่ยรู้ไงว่าถูกรู้ไงว่าถูกอ้าวอาจารย์เพิ่งบอกผมเมื่อกี้นี่เองรู้ไงว่าถูกเนี่ยอาจารย์เพิ่งบอกผมว่าก็กลับแทนกลับลงไปใน differential equation เนี่ย differential equation คือ d square t dx square บวก d square t dy square เท่ากับ0ต้อง take derivative ของ t ตัวเนี้ยยาวๆเนี่ย 2t with respect to x มาบวกกับ taking derivative ของ t ยาวๆตัวเนี้ย with respect to y 2 t เหมือนกันบวกมาต้องเท่ากับ0เปี้ยเลยมันติดอยู่ในรูปแบบของ infinite series integral sign อาจารย์ก็ไปเทคเองกันแล้วครับไม่เทคด้วยคนแต่ข้อที่เสียคือตอบไปนี้ครับคือมันยาวอ่ะนะไม่รู้ว่าคำตอบเนี่ยมันถูกต้องไงข้อที่เสียคือเด็กเวลาเรียนแมทพวกนี้เนี่ยเด็กไม่เห็นความหมายทางกายภาพของโซลูชันนั้นอันนั้นผมคิดว่าเสียเยอะทีเดียวเด็กจะเห็นแต่สมการยาวๆถ้าอาจารย์ในชั้นเนี่ยนะสามารถที่จะโชว์โซลูชันฟีโนเมนาออกมาให้เขาเห็นได้ว่ามีความหมายทางกายภาพอย่างไรเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะเด็กจะอยากเรียนมากขึ้นก็ต้องใช้ CAE ครับ CAE เนี่ยผมมีด้านมีกรณีพิเศษสุดๆเลยนะอันนี้ไม่เกิดขึ้นในงานทำปฏิบัติถ้าเกิดเทมเพอเรเจอร์กำหนดให้เป็นไซน์ฟังก์ชันบนผิวบนเนี่ย exact solution เนี่ยมันด้านไม่ติดอยู่ในรูปแบบของ infinite series มันติดมันเป็นสมการง่ายๆธรรมดานะเพราะออกมาเนี่ยเป็นเทมเพอเรเจอร์สวยๆคือขอบซ้ายเป็น0แบบที่โชว์ตอนช่วงแรกนะครับขอบล่างเป็น0ขอบขวาเป็น0ขอบบนเป็นไซน์ฟังก์ชันพีคเทมเพอเรเจอร์อยู่ที่นั่นพลอต exact solution ออกมาปัญหาคือดังต่อไปนี้ครับปัญหาคือพอเราจบไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปโซ่ปัญหาเพลทสี่เหลี่ยมเราไปโซ่ปัญหามีขอบโค้งมีรูภายในเอ๊ะแล้วที่แกโชว์มาให้ดู8หน้ากระดาษ A4 ใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้เลยนะไม่รู้ทำไงผมก็ไม่รู้นะทำไงต้องใช้ CAE เช่น finite element ในชีวิตผมเนี่ยผมจะแต่ง finite element โปรแกรมเยอะมากทีเดียวแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเจอเด็กคนหนึ่งมาเรียน PhD ครับแล้วก็แต่งซอฟต์แวร์กราฟิกเนี่ยได้เก่งก็เลยมาผนวกกันแล้วก็มาให้นิสิตในชั้นเนี่ยใช้กันตั้งชื่อว่า EasyFEM เป็นซอฟต์แวร์นะครับวันนี้ไม่ได้เอามาแจกนะครับอย่างเพลทสี่เหลี่ยมเนี่ยการทำ CAE นะเด็กก็ตีเมจเป็นสามเหลี่ยมก็ได้อย่างเงี้ยนะเล็กเอลิเมนต์เล็กๆเนี่ยรันก็ได้โซลูชันก็ไม่ค่อยดีอ่ะอยากนะถ้าเขาใส่เมจเยอะๆลงไปหน่อยเพิ่มเมจเล็กๆเยอะๆโซลูชันเอ็กซ์เคอร์เรซี่ก็จะดียิ่งขึ้นเปรียบเทียบโซลูชันระหว่างเมจหยาบกับเมจละเอียดเนี่ยโซลูชันมันจะดียิ่งขึ้นโซลูชันจะดียิ่งขึ้นนะข้อที่ดีก็คือว่าเอาในทางปฏิบัติมีรูเสร็จปั๊บก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใน finite element ก็เติมรูลงไปกดรันอีกทีครับมันออกเป็นโซลูชันออกมาโซลูชันอย่างนี้แกไป derive 8หน้ากระดาษ A4 แบบเมื่อกี้แกทำไม่เป็นผมทำไม่เป็นนะอาจจะมีอาจารย์แมททำเป็นนะแต่ผมทำไม่เป็นนะไม่รู้ทำยังไงตอนจบก่อนจบครึ่งแรกเมื่อเช้าเนี่ยปัญหาเราเนี่ยจิโอเมตรีมันจะแปลกๆมีขอบโค้งมีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดนะทุกวันนี้ปัญหาทางวิศวกรรมเนี่ยจิโอเมตรีส่งผลกระทบเยอะเลยสู่โซลูชันMATLAB ก็มี MATLAB ก็จะมีเขาเรียก PDE 2ครับ MATLAB เนี่ยมันโซมันลงไปเนี่ยมันโซ elliptic equation เป็น PDE นะมันโซวันนี้ไม่มีเวลาพาลงไปในelliptic parabolic hyperbolic แล้วนะโซลงไปเนี่ยทำได้เยอะทีเดียวผมแต่งหนังสือขึ้นมาเล่มนึงตอนนี้กำลังจัดพิมพ์อยู่ครับปัญหาเดียวกันเนี่ยใช้ MATLAB solve ก็ตีเมจแบบเดียวกันเลยครับโซลูชันอาจจะคือพื้นฐานนะก็อาจจะดู reasonable ใส่รูเขาก็ใส่ได้นะก็ได้โซลูชันครับเลยถึงจุดนี้ผมแต่งหนังสือขึ้นมาเล่มนะครับตอนนี้กำลังตีพิมพ์อยู่กำลังจัดพิมพ์อยู่คิดว่าอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยก็คงออกขึ้นมาเป็น calculus และ
สมการเชิงอนุพันธ์ด้วย MATLAB หนามันก่อนหลายร้อยหน้าขึ้นข้างในเนี่ยผมจะใส่สอนวิธีอธิบายวิธีการ derive solution ด้วยแบบที่เราเคยไปเรียนกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นขั้นเป็นตอนเลยเพราะว่าเรากด MATLAB ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์เขาจะว่าก็เป็นขั้นเป็นตอนแต่อธิบายในเชิงของวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ที่บอกขายดีเขียนเล่มเล็กๆเนี่ยขายดีจริงๆที่บอกว่าจะพิมพ์ครั้งที่2แล้วครับผมแต่งหนังสือเยอะครับแบบที่ท่านอาจารย์บุญสมบอกผมแต่งหนังสือแต่งโปรแกรมทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทีแรกเนี่ยก็เราก็ไม่ได้คิดว่าจะทำนะจนมีวันดีคืนดีเนี่ยทางสำนักพิมพ์อยากให้หนังสือของเขาเนี่ยได้เป็นภาษาอังกฤษมีบ้างผู้อำนวยการก็บอกว่าอาจารย์ประโมทอาจารย์ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษสิเออเนาะก็ง่ายๆเนาะเราก็ขึ้นบนไฟล์แล้วเราก็เปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะอย่างอื่นมันเสร็จหมดแล้วนะก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับมีขายอยู่ที่สำนักพิมพ์นะครับวันดีคืนดีเนี่ยมันด้านมีศูนย์หนังสือมันมีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่ออกฟอร์ดที่ลอนดอนเดินเข้ามาบอกว่าจะจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เขาก็เอาไปแล้วก็ไปแปลงเป็นเปลี่ยนหน้าปกให้ราคามันลดลงก็ขายเมืองไทยขาย 4-500 มันไปขายข้างนอกตั้ง70เหรียญนะครับ70เหรียญผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยอย่างแรกเลยด้วยความตั้งมั่นที่จะผลักดันเด็กในประเทศไทยเนี่ยผมแต่งเล่มซ้ายสุดนะครับเล่มซ้ายสุดfinite element ในงานวิศวกรรมแล้วก็ไอ้ความตั้งใจของเราด้วยความภูมิใจในการแต่งตำราเล่มแรกๆกันนะเราก็เอารูปเก่าๆที่เราเคยทำงานที่นู่นเนี่ยมาใส่ที่หน้าปกจำไม่ลืมเลยหนังสือออกมาเนี่ยมันมีนิสิตเครื่องกลปี4สามสี่คนยืนถือหนังสือเนี่ยหนังสือเพิ่งออกอยู่หน้าภาคเครื่องคนครับไอ้ความภูมิใจของเราเราก็เดินเข้าไปตะล่อมถามเป็นไงหน้าปกสวยหรือเปล่าเด็กปีสี่คนหนึ่งก็อุ้มแม่อุ้มแม่ป่านนี้คงโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเอาแม่อุ้มแม่อาจารย์หน้าปกของอาจารย์ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเหมือนหนังสือม.6เลยครับเหมือนหนังสือหน้าปกม.6เลยครับโอ้โหหมดมูดเลยนะอุตส่าห์ตั้งใจเป็นอย่างดีพอมันขายหมดเนี่ยผมก็เปลี่ยนหน้าปกเลยครับหนังสือเล่มนี้บังเอิญโชคดีได้รางชนะประกวดไปได้รับโล่จากพระเทพมาโล่หนึ่งแล้วจากนั้นเป็นต้นมามันก็ปรับมาเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเป็นเอดิชันที่ห้ารูปนี้แต่งหนังสือเล่มนี้ผมพบว่าคนเรากลับมาใหม่ๆเนี่ยเราพบว่าคนจะอ่านไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าเราเขียนยากไปหน่อยเอออันนี้ตีพิมพ์ลงที่อาจารย์บุญสมพูดเมื่อเช้าก็ออกอินเตอร์ครับออกอินเตอร์เล่มละ100เหรียญนะเล่ม100เหรียญก็ออกอินเตอร์เนี่ยขายแล้วดีเพราะเราจะได้ลิขสิทธิ์เยอะเพราะมันแพงไงอยู่ที่สื่อหนังสือมันถูกเราได้ลิขสิทธิ์น้อยนี่พูดในเชิงการเงินนะระเบียบวิธีเชิงตัวเลขอันนี้พิมพ์ครั้งที่8แล้วคือแต่งไฟนอลเอลิเมนต์เสร็จเนี่ยแล้วผมพบว่าโอ้ยเด็กเขาอ่านยากโอ้มีคนหนึ่งนะผม appreciate เขามากเลยเขาเป็นวิศวกรอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำโขงครับผมแต่งเล่มแรกเนี่ยมาเมืองไทยใหม่ๆภาษาไทยเราก็เขียนผิดเขียนถูกอะนะแกเป็นวิศวกรอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงผมว่าแกคงมีเวลาเยอะเลยแกอ่านหนังสือผมแกส่งมา5-6กระดาษหน้ากระดาษ A4 นะแกบอกว่าอาจารย์คำเนี้ยควรเปลี่ยนเป็นภาษาไทยคำนี้บรรทัดที่2คำนี้ควรเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยแกเขียนมา4หน้ากระดาษ A4 เวลาผ่านไปอีก3เดือนแกเขียนมาอีก4หน้ากระดาษ A4 คือแกเขียน3บทแรกแล้วก็มาเขียน3บทถัดไปแล้วสุดท้ายแกเขียนทั้งเล่มเลยนะเออแล้วผมก็ทำตามแกแล้วมีอยู่วันผมก็เขียนจดหมายไปถึงแกแล้วผมบอกถ้าเกิดว่างมาเข้ามากรุงเทพเนี่ยผมจะขอสวัสดีด้วยแกอุตส่าห์มานะแต่งเรื่องนั้นดีแต่คนอ่านจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นักอีกเทอมหนึ่งถัดมาอีกปีหนึ่งถัดมาหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยผมมาแต่ง New Miracle Method แล้วผมก็ตั้งใจกับตัวผมเองว่าต่อไปนี้ใครจะอ่านไม่รู้เรื่องไม่ได้มันก็ขายมันขายดีกว่านะมันขายได้พิมพ์ครั้งที่8แล้วครับบางคนว่าเด็กคณะวิทยาศาสตร์มาซื้อกันเพราะคณะวิทยาศาสตร์เขาจะเรียนแล้วมันก็พิมพ์ออกระดับอินเตอร์เช่นเดียวกันผมแปลเป็นภาษาอังกฤษครับออกอินเตอร์
อันนึงที่ผมแต่งก็คือ finite element ทาง CFD ที่เรียนให้ฟังว่าเดือนหน้าเขาจะเชิญไปพูดที่เนี้ยที่วสท.ครับเปิดออกมานะมันขายได้วันละ1เล่มนะครับวันละ1เล่มเปิดออกมาเป็นแมททั้งนั้นเลยครับผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะนะมันคงมีคนประเทศไทยเนี่ยอยากรู้จริงๆอยากรู้ CFD เขาถึงซื้อไปเพราะมันจะขายวันละหนึ่งเล่มมอบข้างในเปิดมาเป็นแมทอ่ะขายได้วันละหนึ่งเล่มนี่นอตแบดเลยนะเออรับนี่พิมพ์ครั้งที่สองละครั้งที่สองแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงก็จบแค่นี้นะครับลึกๆเนี่ยไปไหนเนี่ยผมจะเอาผมแต่งเยอะครับเอาหนังสือไปโชว์แล้วอยากผลักดันให้ทุกท่านถ้าท่านสามารถแต่งหนังสือให้แก่เด็กไทยได้นะครับอยากฝากท่านว่าช่วยกันทำด้วยเหตุผลที่ว่าผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ตอนผมไปเรียนต่างประเทศอะไรผมก็เปิดดีเข้าใจไม่เต็มที่ 100% พอเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราเข้าใจคำศัพท์คำนั้นอย่างเต็มที่เนี่ยแล้วถ้าเรามาใช้คำศัพท์คำนั้นแนวความคิดเช่นนั้นส่งถึงเด็กไทยโดยตรงเลยเนี่ยเด็กเขาจะ grab ไอเดียนั้นได้โดยเร็วเขาจะไม่เดินอ้อมไปอ้อมมาแบบที่ผมเคยเดินอ้อมในอดีตนะก็ฝากเราถ้าเกิดเราทุกท่านในที่นี้ถ้ามีหนังสืออยากแต่งเนี่ยท่านแต่งขึ้นมาเป็นประโยชน์ครับถ้าท่านไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแต่งหนังสือภาษาญี่ปุ่นกันเขาเด็กญี่ปุ่นจะไม่ค่อยเรียนใช้เท็กซ์ภาษาอังกฤษเขาจะใช้เท็กซ์ของเขาโดยเฉพาะเด็กปริญญาตรีนะประเทศจีนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่อุตส่าห์นั่งอดทนฟังผมเที่ยง13แล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณถ้ามีคำถามอะไรยินดีนะครับหรืออาจจะหลังนี่ก็ได้เพราะเลยเวลามาครับขอบคุณมากครับมีคำถามบ้างไหมคะจริงๆเวลามันก็เลยแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อใครมีคำถามเนี่ยก็อาจจะได้สักสั้นๆ นะคะ 2-3 คำถามน่าจะไม่มีหรือว่าอาจจะอยากถามหลังจากเลิกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับฟังการอบรมกับโครงการเปิดโลกรันเกียร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขอเป็นตัวแทนคณะนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขอกล่าวขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ปราโมชเดชะอัมไพนะคะเป็นอย่างสูงที่อาจารย์กรุณาให้เวลากับโครงการนะคะมาอบรมให้พวกเราได้ฟังกันซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าโอกาสหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องรบกวนเชิญอาจารย์มาอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรื่องมันจะยากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังไงก็มีข้อคิดเห็นติชมยังไงรบกวนเขียนลงไปในแบบสอบถามด้วยนะคะว่ามีฟีดแบคยังไงอะไรบ้างเผื่อว่าต่อไปเราอาจจะจัดในลักษณะแบบนี้อีกนะคะก็วันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีในวันโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ